สวัสดีค่ะยังไงดียังไงดีค่ะพี่เด็กแนวคะครับผมได้ยินครับคุณม่วนครับคุณม่วนครับค่ะเสียงค่ะได้ยินแล้วค่ะค่ะคุณบรรพบซื้อเพื่อรีบาวสองตัวหลักแอดวานกับอินทัชของพี่มีตัวรีบาวกับเขาไหมคะมีครับมีโอ้มีอยู่โอเคค่ะมีครับมีอยู่แล้วครับเพราะผมจะบอกเสมอว่าหาโอกาสตลาดหุ้นนะฮะค่ะตัวที่ให้ตัวเนี้ยให้แล้วอย่าว่ากันนะค่ะอย่าว่ากันเชียวเดี๋ยวย้อนไปที่สัปดาห์ก่อนนี่หนึ่งต้นวันจันทร์ที่แล้วให้สยามนะฮะค่ะสยามตอนนี้สยามก็ดูดีขึ้นผมว่ายังถือต่อนะครับจริงๆเมื่อกี้ว่าจะให้สยามแต่ผมว่าให้ไปแล้ววันจันทร์เดี๋ยวเราถือต่อดีกว่าถือต่อเนาะให้ตัวใหม่ให้ตัวใหม่ดีกว่าเชิญค่ะตัวใหม่ตัวเนี้ยอย่าว่ากันเลยล่ะตัวเนี้ยหยุดให้มาแล้วประมาณหยุดให้ตัวนี้มาแล้วประมาณ11 เดือนนะฮะหยุดให้มา11 เดือนนะแล้วก็พอถึงตรงนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อว่าหุ้นที่เคยเทรดวันนึง100 กว่าล้านหุ้นนะครับตอนนี้เฉลี่ยแล้วเนี่ยตั้งแต่ไตรมาส1จนถึงปัจจุบันนี้เทรดวันละเฉลี่ยต่อวัน 80,000 หุ้นเอ้าเหรอนี่คือแสดงให้เห็นว่าแรงขายไม่มีค่ะแรงขายไม่มีอันที่1อันที่2คือเค้ามีสตอรี่ต่อเนื่องมาตลอดแล้วก็วันนี้โวลุ่มเยอะค่ะผมได้พูดให้ฟังว่าในเชิงสถิติเนี่ยบอกว่านี่คือแรงขายไม่มีอันที่2กราฟเนี่ยลงสุดๆละค่ะในเชิงเทคนิคเค้าบอกว่าแบบนี้ซื้อยังไงความเสี่ยงก็ต่ำค่ะนะครับหุ้นตัวนี้ก็คือหุ้นพระเอกตัวจริงอ๋อ AJD AJD เดี๋ยวไปดูเทคนิคนะฮะแต่เทคนิคดูเลยเทคนิคแล้วล่ะงานนี้เปิดยังเปิดยังเทคนิคเปิดยังพื้นฐานอะไรยังเพิ่งมาพูดเลยพื้นฐานยังพูดถ้าคุณม่อนดูนะราคาหุ้นเนี่ยวิ่งอยู่ตรงนี้แหละนอนกันนอนในเชิงเทคนิคบอกว่าในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยคือหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆค่ะใครยังไม่ไม่ต้องคิดมากคือซื้อไปแล้วเนี่ยแค่กำหนดจุดคัทลอสก็พอค่ะใช่ไหมฮะสมมติเราซื้อตรงเนี้ยนะฮะตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้90 กว่านี่นะ96 95กำหนดจุดคัทลอสเลยว่าโลของมันคือเท่าไหร่โลคือ86ถ้าดู86ต้องดู86นี่เลิกไปเลยฮะอย่าไปมองเลยค่ะค่ะแต่แนวในการขึ้นนะครับคุณม่อนค่ะเอาเลยค่ะอัพไซด์มันจะแทบจะไม่ลิมิตเลยฮะอัพไซด์ที่หนึ่งคือเมื่อรอบที่แล้วเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยขึ้นจาก80 ตังค์/บาท 20นะฮะเร็วมากนะครับใช้เวลาเพียง4 วันนะฮะ4 วันรอบนี้ถ้าเกิดเอาโมเมนตัมเดิมนะครับไปเจอที่20 บาทก่อนบาท 22นะฮะบาท 20เลยนะฮะเอาโมเมนตัมเดิม 20% แล้วผมว่ามีแนวโน้มจะโอกาสได้เห็นด้วยนี่เป็นหุ้นที่ความเสี่ยงต่ำนะครับซื้อตรงนี้ถ้าเกิดจะหลุด86ขายทิ้งจบเลิกกันเลยครับ86 ตังค์เลิกนะคะเลิกครับแต่ผมมองว่าความเสี่ยงน้อยมากแล้ว high risk high returnHigh risk, high return นะแล้วลองติดตามสตอรี่ดูนะครับมีหรอพี่สตอรี่นี่ก็ก่อนหน้านี้เอาเชิญค่ะก่อนหน้านี้มีสตอรี่เพิ่งมาเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเรื่องที่จะมีนักธุรกิจใหญ่ชาวจีนจะเข้ามาเป็นข่าวไปแล้วร่วมธุรกิจเทคโอเวอร์เหรอฮะผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นร่วมธุรกิจครับด้านไหนฮะด้านขาย AJ ผมว่าน่าจะเป็นเรื่อง IT ทั้งหมดเลยอ๋อนะฮะมีข่าวนี้ออกมาอยู่ครั้งนึงต้องขับไปตามดูแล้วผมคิดว่าความเสี่ยงของ AJD ตอนนี้น้อยมากๆแล้วเจ้าของก็ปล่อยเจ้าของก็ปล่อยเหรอฮะคุณอมรคุณอมรผมไม่แน่ใจเพราะว่ารายละเอียดตรงนั้นยังไม่มีน่าจะเป็นร่วมทุนนะได้ข่าวมาเหมือนกันนะเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เป็นร่วมทุนนะฮะผมว่าน่าจับตากับหุ้นที่ความเสี่ยงต่ำแบบนี้ค่ะค่ะนะฮะมีอะไรดีๆให้เราเล่นหรือเปล่าก็ลองดูนะครับลองดูสำหรับตัว AJD ชอบ AJD ตัวแม่ก็เอาตัวแม่ไปถ้าชอบวอล1ก็วอล1 AJD วอล1เนี่ยมีกี่วอลครับพื้นฐาน80ตังค์นะครับมีกี่วอลฮะ AJD วอล1พื้นฐาน80ตังค์นะฮะประเด็นมันก็80ตังค์นะ AJD วอล2พื้นฐาน80นะครับวอล2เท่าไหร่นะคะพี่1 บาท 10 1 บาท 10โอ้เยอะนี่ทำไมเยอะเยอะฮะเพราะว่าวอลเลนเนี่ยมันวิ่งตามตัวแม่ด้วยแล้วราคาโดยทฤษฎีก็จะมีไว้ให้ด้วยอ๋อเขาแปลงสภาพบาท60ใช่ไหมโอ้ยนานเขาบอกจะแปลงสภาพ2017คือตอนคือตอนนี้ไม่ต้องคุยเรื่องแปลงสภาพอะเอางี้ดีกว่าจับเทคนิคไปเลยถ้าแม่วิ่งลูกวิ่งแล้วตัวอัตราเร่งของตัวลูกเนี่ย AJD วอล1นี่ 2.5 เท่า 2.5 เท่าตัวลูกก็ตัววอล2ก็2เท่าคืออัตราเหวี่ยงมันดีอะค่ะครับเอาตามนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าคนที่ชอบเล่นหุ้นความเสี่ยงเอาแบบนี้ไปคนที่แบบแหมไม่เอาก็ไปเอาหุ้นของคุณประเดิมพบไปแอดวานอินทัชฟันอินทัชก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ฝาก AJD ครับ1 ตัวครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะ